P2S สวัสดีครับ P2S Home Sweet Home สนุกกับกิจกรรมทำที่บ้านนะครับวันนี้ในช่วงของเวลา Time for Myself นะครับวันนี้ฟิล์มนะครับก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับวาดรูปดอกไม้นะครับแบบนี้เลยเป็นรูปนะครับไว้ตกแต่งบ้านนะครับเป็นรูปมินิมอลมากๆเลยสามารถตกแต่งบ้านหรือว่าโต๊ะทำงานของเราได้นะครับเพียงใช้อุปกรณ์ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองก็คือตัวของปากกานี่เลยปากกาเพนเทลปากกาโคอิหรือทอมโบนะครับแค่นี้เองแล้วก็ตัวนี้เลยกรอบรูปนะครับสำหรับดอกไม้วันนี้นะครับที่เราจะมาสอนวาดก็จะมีทั้งหมด10ชนิดนะครับนี่10ชนิด10ชนิดนะครับที่เราจะมาสอนวาดนะครับมีดอกอะไรบ้างเราไปดูกันเลยเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ปากกาตัวนี้ปากกาหัวบัชเหมือนกันเป็นเพนเทลนะครับจุดก่อนเราจะเริ่มจุดแบบนี้ตรงกลางนะครับจุดไปเลยไปเรื่อยๆโอเคเป็นกลุ่มๆนะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะใช้เป็นสีส้มแบบนี้นะครับจุดรอบๆตัวของสีน้ำตาลเมื่อกี้นะครับนี่ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะใช้ปากกาตัวนี้เลยโคอิบัชเพนตัวนี้นะครับวาดเป็นกลีบนะครับโดยเริ่มจากด้านล่างนะครับกดหัวปากกาลงไปนิดนึงแล้วก็ค่อยๆลากขึ้นมานะครับแบบนี้เราทำอีกประมาณ2ดอกลองดูเริ่มแรกก็จุดเป็นจุดน้ำตาลแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้เป็นเหมือนเกสรพุ่มๆแบบนี้นะครับอีกหนึ่งดอกนะครับจากนั้นนะครับเราทำดอกเสร็จแล้วเราก็จะใช้เป็นปากกาสีเขียวแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวของทอมโบนะครับซึ่งจะมีหัว2หัวนะครับเป็นหัวบัชแล้วก็เป็นหัวทิฟนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง2แบบเลยแต่เราจะใช้เน้นเป็นตัวของหัวบลัชนะครับมาลองดูกันลากเป็นเส้นตรงออกมาเลยเป็นกิ่งของดอกไม้แบบนี้นะครับก็วาดเป็นใบตอนนี้ก็จะเป็นดอกโคนฟลาวเวอร์นะครับต่อมาก็จะเป็น Black Eye Susan นะครับซึ่งจะใช้เป็นสีเหลืองออกส้มๆนิดนึงนะครับนี่เราก็จะใช้คู่กับสีน้ำตาลกันนะครับเริ่มเลยก็เริ่มจุดจากตรงกลางเหมือนกันนะครับนี่เป็นกลุ่มๆแบบนี้ให้เป็นเหมือนกับเกสรนะครับนี่
เราจะเริ่มจากเกสรก่อนนะครับต่อมาเราก็นี่เลยใช้ปากกาอันนี้นะครับซึ่งดอกตัวของ Black Eye Black Eye Susan นะครับเขาจะมี6กลีบนะครับแล้วก็นี่เลยวาดเลยนะครับเป็น6กลีบแบบนี้เสร็จแล้วก็จะใช้สีเขียวเหมือนเดิมเลยนะครับทำเป็นก้านนะครับโอเคแล้วก็เป็นใบแล้วก็แต้มนิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Black Eye Susan นะครับต่อมานะครับเราก็จะวาดเป็นดอก Indian Blanket นะครับก็จะเป็นดอกสีชมพูออกสีชมพูนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีสีออกเหลืองๆนิดนึงนะครับเริ่มแรกเลยเราก็จะใช้เป็นสีตัวนี้สีส้มนะครับจุดตรงกลางเหมือนกันนะครับทำเป็นเกสรนะครับค่อยๆจุดไปนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับเราก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลนะครับจุดล้อมรอบสีส้มนะครับโอเคจากนั้นเราก็ใช้สีชมพูนะครับวาดเป็นกลีบนะครับโอเคได้แล้วทีนี้เราจะใช้สีเหลืองอันนี้นะครับแต้มลงไปนิดนึงนะครับบริเวณตรงกลางนะครับแล้วก็ตรงกลีบนิดนึงโอเคแล้วก็เป็นใบนะครับก็จะใช้เป็นสีเขียวเหมือนเดิมเลยเป็นสีเขียวเข้มขึ้นมานิดนึงนะครับลักษณะใบก็จะแหลมๆนิดนึงนะครับนี ตัวนี้ก็จะเป็น Indian Blanket นะครับ
ดอกต่อไปนะครับก็จะเป็นดอกคาราเมลนะครับก็จะเป็นกลีบสีฟ้านะครับเราจะวาดนะครับเป็นกลีบแบบนี้นะครับประมาณ3กลีบนะครับชูช่ออยู่นะครับนี ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้สีเขียวนะครับทำเป็นก้านแล้วก็ดอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดอกคาราเมลต่อมานะครับก็จะเป็นดอกเฮเลโอสโตรปนะครับก็จะเป็นดอกไม้นะครับออกสีฟ้าๆนิดนึงนะครับซึ่งตัวของกลีบเขาก็จะเป็นพุ่มๆแบบนี้นะครับเริ่มเลยตัวของดอกนะครับก็จะเป็นพุ่มๆนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็จะใช้เป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับจุดไปตรงกลางนะครับเพื่อให้เหมือนเป็นเกสรนะครับต่อมาก็จะเป็นของกินตัวนี้ก็จะเป็นเฮลิโอสโตรปนะครับสำหรับดอกต่อไปนะครับก็จะเป็นซันฟลาเวอร์นะครับก็คือดอกทานตะวันนั่นเองเรามาเริ่มเลยก็จุดตรงกลางเหมือนกันครับแล้วเราก็จะใช้เป็นสีเขียวจุดล้อมรอบสีน้ำตาลที่เราลงไปเมื่อกี้มาที่กลีบเลยตัวกลีบของ Sunflowers ก็จะมีลักษณะที่ติดกันนะครับเริ่มที่สีส้มแบบนี้นะครับออกสีเหลืองส้มOkay.
อาจจะใช้สีเหลืองบ้างนะครับเพื่อให้ดอกมีสีสันหลายแบบมันก็จะเป็นก้านนะครับจะใช้สีเขียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกซันฟลาวเวอร์นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นดอกป๊อปปี้นะครับเราจะใช้เป็นสีชมพูอันนี้เราจะทำเป็นกลีบเล็กๆก่อนนะครับแบบนี้ก็ตัวของกลีบดอกป๊อปปี้ก็จะมี4แฉกเราก็จะใช้นะครับสีแดงตัวนี้นะครับทำเป็นเกสรด้านในนิดนึงนะครับต่อมาที่ก้านนี่นะครับก็เป็นใบนะครับอันนี้ก็จะได้ดอกป๊อปปี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นดอกฮอลลี่ฮอคนะครับจะมีลักษณะสีชมพูเหมือนกันนี่ก็จะเป็นสีชมพูนี้นะครับตัวของดอกก็จะเป็นดอกช่อชูขึ้นไปนะครับแบบนี้แล้วก็จะใช้สีแดงเหมือนกันนะครับทำเป็นเกสรต่อมาก็จะเป็นก้านเป็นชูช่อขึ้นไปนะครับอ
ตัวนี้ก็จะเป็นฮอลลี่ฮอคนะครับโอเคต่อมาเป็นดอกบัตเตอร์คัพนะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ตัวของเกสรก็จะเป็นสีส้มนะครับขอโทษคันมากโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นดอกบัตเตอร์คัพนะครับดอกก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีเกสรนะครับสีเหลืองส้มเข้มๆด้านในนะครับตัวของกลีบก็จะมีเป็นก็จะเป็นแฉกนะครับแบบนี้เราจะวาดประมาณ6ดอกนะครับแล้วก็สีส้มนะครับแล้วก็จะแต้มเป็นเกสรส้มเหลืองๆนะครับแต้มเป็นเกสรนะครับแล้วก็จะเป็นสีเขียวนะครับเป็นก้านนะครับก็จะเป็นดอกบัตเตอร์คัพนะครับดอกสุดท้ายนะครับที่เราจะวาดวันนี้ก็คือดอก Snowdrop นะครับตัวของ Snowdrop นะครับก็จะมีลักษณะสีเทาๆนะครับตัวของดอกก็จะหุ้มลงนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้เป็นสีเขียวนะครับทำเป็นก้านนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นใบนะครับใบยาวโอเคจบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับดอกไม้ทั้ง10ดอกนะครับนี่เลยวาดง่ายๆนะครับง่ายมากๆเลยใช้สีแค่ไม่กี่สีเท่านั้นเองนะครับนี่ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมานี่เลยเราจะมาลองทำเป็นกรอบตัวนี้นะครับโดยใช้ตัวนี้เป็น reference นะครับในการทำเป็นกรอบรูปนะครับเริ่มแรกเลยเราก็จะใช้ไม้บรรทัดนะครับตีกรอบให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับตีกรอบนะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมเท่ากับรูปกรอบรูปที่เรามีนะครับหรือถ้ากรอบรูปใหญ่ก็อาจจะใช้ตารางใหญ่นิดนึงนะครับ
อ่ะแล้วทีนี้เราก็สามารถแบบว่าเลือกดอกไม้ในนี้ได้เลยนะครับอย่างวันนี้เดี๋ยวเราจะเลือกเป็นตัวของนี่เลยโคนฟลาเวอร์นะครับก็จะเป็นดอกไม้สีชมพูสีสันสดใสนะครับโอเคเริ่มแรกเราก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลนะครับจุดๆแบบนี้เราจะเลือกให้รูปนะครับอยู่ตรงเซ็นเตอร์นี้เราก็จะจุดๆแบบนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นสีส้มนะครับจุดเป็นเกสรด้านในอีกนิดนึงตกแต่งเพิ่มนะครับจะเป็นก้านนะครับโอเคจากนั้นเราก็จะมาใส่เป็นข้อความนะครับลงไปในกรอบรูปของเรานะครับตัวนี้กับรูปของเราแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรูปที่เราจะนำไปใส่กรอบรูปนะครับนี่แบบนี้เลยก็จะได้มีความมินิมอลนะครับนี่ไปใส่กรอบรูปแล้วก็สามารถตกแต่งบ้านได้นะครับหรือตกแต่งห้องก็ได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับดอกไม้ที่สอนวาดในวันนี้นะครับนี่ก็มีความสวยงามเลยนะครับเพื่อนๆ นะครับสามารถฝึกวาดเองได้ที่บ้านนะครับใช้เวลาว่างนะครับให้เป็นประโยชน์นะครับหรือเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีรูปดอกไม้นะครับดอกไหนก็ได้ที่อยากให้พี่ฟิล์มนะครับช่วยสอนวาดก็เอาใหม่ได้ไหมฮะขอโทษOkay. เป็นยังไงบ้างครับสำหรับรูปดอกไม้นะครับที่วันนี้ฟิล์มสอนวาดไปนะครับแล้วก็สอนทำตัวของกรอบรูปนะครับเป็นดอกไม้มินิมอลนะครับน่ารักน่ารักไว้ตกแต่งบ้านนะครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยนะครับหรืออยากให้ฟิล์มนะครับวาดรูปดอกไม้แบบไหนนะครับสามารถเขียนนะครับคอมเมนต์มานะครับข้างล่างนี้ได้นะครับหรือถ้าท่านไหนนะครับมีข้อสงสัยก็สามารถอินบ็อกซ์หรือสั่งสินค้านะครับจากทางเพจ B2S Thailand ได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับสำหรับรายการ B2S Home Sweet Home นะครับสนุกกับกิจกรรมทำที่บ้านนะครับในช่วงของ Time for Myself นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ